สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับมีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่น่าสนใจน่าติดตามให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกแล้วนะครับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2564สื่อต่างประเทศนั้นรายงานข่าวเกิดอุบัติเหตุนะครับเรือบรรทุกน้ำมันนะครับได้เกิดการระเบิดซึ่งเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวนั้นจอดอยู่ในท่าจอดในเมืองอิสลามกาลานะครับซึ่งเป็นเมืองติดกับชายแดนของอิหร่านจังหวัดเฮรัตทางตะวันตกของอัฟกานิสถานส่งผลให้เกิดรถบรรทุกน้ำมันแล้วก็รถบรรทุกก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นเกิดความเสียหายไปกว่า500คันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7คนด้วยกันจำนวนหนึ่งอาการสาหัสและพื้นที่โดยรอบนั้นก็ไฟฟ้าดับอีกด้วยสำหรับความเสียหายในเบื้องต้นจากการประเมินนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ต้องรอให้ควบคุมไฟได้ก่อนจึงจะประเมินได้อย่างถูกต้องส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับซึ่งถ้าดูจากภาพจากคลิปวิดีโอนั้นก็จะพบว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เนี่ยนะฮะส่งผลให้กลุ่มควันนั้นพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดำทะมึนเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับไฟที่ลุกโหมกระหน่ำซึ่งทำให้เปลวเพลิงนั้นครอบคลุมไปทั่วบริเวณเพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นบริเวณที่เป็นท่าเรือนะครับเป็นท่าเรือที่เรือกำลังจอดเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นการโอนถ่ายน้ำมันให้กับรถบรรทุกต่างๆหรือไม่แต่ว่ารถบรรทุกก็เกิดความเสียหายนะครับก็ต้องรอว่าสาเหตุหลักของการระเบิดในครั้งนี้ที่บริเวณท่าเรือกาลาเนี่ยนะฮะอิสลามกาลาจังหวัดเทรัสนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ก็ตามกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับ